เราอยากพ้นทุกข์เราอยากได้ความสุขความสบายเราอยากพ้นทุกข์ผู้ที่ไม่เคยทำผู้ที่เคยทำแล้วก็นึกคำภาวนาของตนพู้ที่ไม่เคยก็ให้หนึกว่าคุณทั้งหมดรวมแล้วคุณพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจ ให้เชื่อมั่นลงแล้วก็ให้นึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุโทโธให้ระลึกดูสิธมโมสังโฆในใจของเราพุโทโธธโมสังโฆสามหนให้รวมเอาแต่พุโทโธพุโทโธคำเดียวหลับตางับปากลิ้นก็ไม่กระดุกกระดิกให้ระลึกเอาในใจ นึกระลึกเพื่อเหตุใดเราอยากรู้เวลานี่นะตัวของเราอยู่ในชั้นใดในภพอันใดภพมันมีอยู่สามเช่นกามภพรูปภพอรูปภพดูสิมันเป็นอย่างไรจึงเรียกว่ากามภพรูปภพอรูปภพนี่ที่อยู่ของโลกทั้งสามกามโลก รูประโลกอรูประโลกนั่นพบนี้เป็นพบที่อยู่ของเราอันนี้ในกามาพบนี้นึกดูให้เพ่งดูที่อยู่ของเราเมื่อจิตของเราตั้งอยู่ที่รู้ตรงไหนแล้วเราจะรู้จักพบของเราเมื่อจิตของเราตั้งระลึกพุทโธความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้ว ตั้งสติไว้ที่ตรงนั้นอย่าส่งไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะทำการอันที่รู้อยู่นั้นนี่แหละจิตของเรามันดีหรือไม่ดีรู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้วาน,นี้เราก็เปรียบแล้วเหมือนกับนายช่างเขาตั้งเสา นี่เราก็ทำสมาธิสมาธิน่ะคือจิตตั้งมัน่นนายช่างเขาตั้งเสาเขาตั้งยังไงเขาตั้งแล้วเขาก็มองดูข้างหน้าข้างหลังเอาระดับจับดูมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเอียงไปทางไหนนั่นเขารู้จักมันเอ,เอียงเขาก็ผลักขึ้นมาผลักแล้วเขาก็เล็งดูนั่น จนมันเที่ยงตรงเขาก็ฝังไว้ให้มันแน่นนี่เรียกทิติภูตังเราก็เดี๋ยวนี้ก็ตั้งให้มันเป็นของเที่ยงวิญญาณของเรามันไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้อยากให้มันเที่ยงมันจะได้เป็นพระนิพพานได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นให้มันเที่ยงนี่มันออกไปทางไหนมันเข้าไปทางไหนนี่ จิตของเราคล่องตรงไหนคาตรงไหนให้พึงรู้พึงเห็นไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆอย่างนั้นดูจิตของเรานี่มันหลงอะไรมันคล่องอะไรมันคาอะไรนี่ให้รู้จักนี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่ในกามภพกามพภพนี้มันแบ่งเป็นสองหนคือจิตอยู่ในรูปในเสียง ในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายต่างๆนี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่นี้ดูสิในกามาพบนี้แบ่งเป็นสองไหนนะแบ่งเป็นอบายภูมิอันหนึ่งแบ่งเป็นชกามาพระจรอันหนึ่งนั่นดูสิมันเป็นอบายภูมิเป็นยังไงคือจิตของเรามันเศร้าหมองจิตไม่ผ่องใสจิตวุ่นวาย จิตเตือดร้อนจิตทะเยอทะยานจิตติ้นหลนจิตกระวนกระวายทุกยากนี่แหละนั่งอยู่เดียวนี่แหละเราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตให้ดูนั่งปัจจุบันเดียวนี้นี่แหละเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วมันไปอบายภูมิทั้งสี่ให้พากันให้พิจารณา อันนี้เมื่อจิตของเราแบ่งเป็นชกามาวจรสวรรค์มันเป็นยังไงจิตรเราผ่องใสมันไม่ดิ้นหลนไม่กระวนกระบายมีความสุขความสบายอกสบายใจจิตนั้นไม่ได้วุ่นวายสบายนี่ดูเอาสิอันนี้เมื่อดับขันไปก็ไปสวรรค์นั่นให้รู้จัก สวรรค์ก็คือความสุขความสบายอะไรสุขสบายดวงใจเราสุขดวงใจเราสบายก็ฟังดูสิเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้จิตพ้นจากกามภูมิคือจิตนั้นมันไม่ได้ไปยึดเอาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในภายนอกมันเห็นแต่ภายในเข้ามาเหลือแต่รูป เห็นแต่สังขารร่างกายเหล่านี้เบ like ื้องบนเบื้องล่างด้านกว้างสถานกลางมีแต่กายของเราเท่านี้พิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่ตจัะปรรยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปโรนานะปการะสะอสุจโนสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง อัธิิมิสมิงกาเยในกายนี้ท่านไม่ได้บอกว่ากายโน้นกายนี้แปลว่ากายของเรานี่แหละไม่ใช่กายอื่นคืออะไรเล่ายกตัวอย่างให้เห็นเช่นเกษาคือผมนี่มันเป็นเต็มไปอย่างนี้ของไม่สะอาดโลมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟัน ตาโจคือหนังแนมังสังคือเนื้อนี่ละ่ะอันนี้เต็มไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้แหละให้พิจารณาเห็นอยู่เวลานี้นะเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นของสะอาดหรือเป็นของไม่สะอาดนี่เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ท่านจึงได้สอนมูลกรรมฐานแล้วว่าพระยุป,ป่าแล้วว่า พระกรรมฐานสมมุติว่าอาตมาภาพมานี้ว่าพระกรรมฐานแท้ที่จริงมันเป็นกรรมฐานหมดทางนั้นอุปชายะท่านบวชเรียนบนรรปชาเป็นสนัมมณนท่านก็สอนมูล,ลกรรมฐานพระอยู่ตามบ้านก็ว่าไม่เป็นพระกรรมฐานญาติโยมผู้หญิงผู้ชายว่าเราไม่เป็นกรรมฐาน เป็นหรือไม่เป็นก็ดูสิท่านสอนไม่กรรมฐานเกษาคือผมนั่นนะ่ะผมอยู่ที่ไหนล่ะดูสิอันนี้แหละมูลกรรมฐานเป็นมูลแห่งสัตว์ทั้งหลายหลงอยู่ในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มาหลงผมนี่แหละนี่แหละพิจารณาสิผมของเรามันเป็นของสวยหรือเป็นของงาม หรือเป็นของสะอาดหรือเป็นของน่าเกลียดให้พึงรู้พึงเห็นสิเห็นว่ามันสวยแล้วถ้าผมของเราหลุดใส่ข้าวหรือใส่อาหารเราก็รับประทานไม่ได้ดูสิโลมาคือขนตามสพางร่างกายของเราดูสินี่ให้พิจารณาอันนี้นักขาคือเล็บดูสิ เล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าของเรานี่ทันตาคือฝันนั่นอยู่ในปากของเราสิ่งเหล่านี้แหละตะโจคือหนังหนังหุ้มอยู่นี่เป็นที่สุดรอบเอาหนังนี่ออกดูแล้วเป็นยังไงหรือหนังคนอยู่ในจานข้าวเราจะรับได้ไหมเมื่อรับไม่ได้เราก็จะว่ามันสวยมันงามยังไง มันเป็นคนยังไงนี่จำแนกแจกออกอย่างนี้จึงว่าพักวาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเมื่อเราพิจารณาอันนี้จิตของเรามันจะไปนิพพทาความเบื่อหน่ายในรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายทั้งหมดนี่เราเห็นอย่างนี้ให้เพ่งพิจารณานี่แหละจึงเป็นธรรมจึงเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรม ถ้าเราไม่จำแนกแจกออกแล้วแม่เลยถือว่าเราเป็นคนสวยคนงามคนดีก็เลยหลงอยู่สิเลยเกิดทิฏฐิเกิดมานะเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดราคะเกิดโลภเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอวิชชาตัณหาอุปทา,านภพชาติขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้ว มันไม่มีทิฏฐิมันไม่มีมานะอาหารการมามังการจะถือได้อย่างไรเล่าหนังคนใครจะเอาเล่าลอกหนังออกให้หมดเป็นยังไงลอกหนังออกให้หมดคนเราน่าดูไหมนี่แหละให้พากันพิจารณาอันนี้จึงได้เห็นเป็นธรรมเมื่อเอาหนังออกแล้วก็เอาเนื้อออกดู เอาเนื้อออกดูแล้วก็เอากระดูกออกดูเอาทั้งหมดออกดูไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตออกมาดูมันเป็นยังไงมันเป็นคนหรือเป็นยังไงทำไมเราต้องไปหลงเออนี่แหละพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้แหละมันจะละสักกายทิฏฐิแน่มันจะละวิจิกิกจฉาความสงสัย จะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเลยไม่มีศีลพตตาปรามาสความรูปคลำม,มันก็ไม่รูปคลำอ้อจริงอย่างนี้เมื่อเห็นเป็นเช่นนี้แล้วจิตมันก็ว่างพอจิตว่างแล้วมันก็ถืออรูปถืออรูปประพบจิตมันก็ว่างหมดเพราะไม่มีเหล่านี้มันละแล้วถึงอรูปประพบ นี่ในพบทั้งสามนี่แหละจะได้นำมาชี้แจงให้พากันเข้าใจต่อไป